หน่วยการเรียนรู้ที่10กฎหมายการอนุรักษ์พลังงานความเป็นมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงวนรักษาพลังงานของชาติโดยรับหน้าที่ควบคุมดูแลและกำกับการผลิตและการใช้พลังงานตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองลดการลงทุนในการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่และลดการเสียดุลการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้พลังงานและเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่ภาคเอกชนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้ยกร่างกฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในปีพ.ศ. 2535กฎหมายอนุรักษ์พลังงานกฎหมายอนุรักษ์พลังงานมีชื่อเต็มว่าพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535มีผลให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปคือวันที่3เมษายนพ.ศ. 2535หลักการของกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. กำกับดูแลส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีการอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในประเทศและมีการใช้อย่างแพร่หลายและ3ส่งเสริมและสนับสนุนให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นรูปธรรมด้วยการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นกลไกในการให้การอุดหนุนช่วยเหลือทางการเงินในการอนุรักษ์พลังงานกฎหมายอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย9หมวด61มาตราดังแสดงในตารางตารางแสดงหมวดและมาตราของกฎหมายอนุรักษ์พลังงานข้อกำหนดอาคารควบคุมพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุมพ.ศ. 2538ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคมพ.ศ. 2538ได้กำหนดให้อาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต้เลขที่บ้านเดียวกันที่มีการใช้พลังงานดังต่อไปนี้เป็นอาคารควบคุม 1. ได้รับอนุมัติจากผู้จำหน่ายให้ใช้เครื่องวัดไฟฟ้าหรือให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์หรือ 1,175 กิโลโวลต์แอมป์แอร์ขึ้นไป 2. มีการใช้ไฟฟ้าจากระบบของผู้จำหน่ายความร้อนจากไอน้ำจากผู้จำหน่ายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผู้จำหน่ายหรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีที่ผ่านมาเมื่อมีปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าตั้งแต่20เมกะจูลขึ้นไปพลังงานสิ้นเปลืองตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานหมายความรวมถึงพลังงานที่ได้จากถ่านหินหินน้ำมันทรายน้ำมันน้ำมันดิบน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและนิวเคลียร์เป็นต้นแผนภาพโครงสร้างกฎหมายอนุรักษ์พลังงานในส่วนของอาคารควบคุม
หน้าที่และขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุมตามมาตรการ9ได้กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของโรงงานควบคุมต้องดำเนินการไว้ชัดเจนคือต้องอนุรักษ์พลังงานตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงประกอบมาตรา21ได้กำหนดหน้าที่ให้เจ้าของอาคารควบคุมต้องอนุรักษ์พลังงานตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารของตนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา19กฎกระทรวงมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานในเรื่องของค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคารการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในอาคารและมาตรฐานการปรับอากาศในอาคารนอกจากหน้าที่ตามมาตรา9และมาตรา21แล้วตามมาตรา11และมาตรา22ยังได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องดำเนินการตามดังนี้ 1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย1คนประจำที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมแต่ละแห่ง 2.ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้แก่กลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง 3. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 4. กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมและส่งให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง 5.ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าตามมาตรา42ได้กำหนดให้เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา9หรือมาตรา19ว่าด้วยมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมเมื่อผลกำหนด3ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับค่าธรรมเนียมดังกล่าวการไฟฟ้าทั้ง3แห่งแล้วแต่กรณีจะเป็นหน่วยที่เรียกเก็บจากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเมื่อผลกำหนด3ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าทั้ง3แห่งแล้วแต่กรณีจะเป็นหน่วยที่เรียกเก็บจากโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมโดยตรงขั้นตอนในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะกระทำเมื่อมีกรณีที่ต้องดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษโดยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีหนังสือแจ้งเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทราบและให้ภาระการชำระเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ของเดือนถัดไปนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากอธิบดีในกรณีที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาระงับสิทธิการขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือแก่โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเป็นการชั่วคราวได้หรือให้ระงับหรือลดการให้การส่งเสริมและช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวได้ตามเห็นสมควร
เมื่อเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา9และมาตรา19แล้วให้แจ้งอธิบดีทราบโดยอธิบดีต้องพิจารณาภายใน30วันว่าโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือไม่ในกรณีที่ได้ปฏิบัติแล้วให้อธิบดีมีคำสั่งยุติการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษและมีหนังสือแจ้งให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทราบโดยมีผลการยุติเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษตั้งแต่วันที่1ของเดือนถัดไปบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอนุรักษ์พลังงานบท9ได้กำหนดบทกำหนดโทษไว้ในมาตรา53ถึง61ดังนี้มาตรา53เจ้าของโรงงานควบคุมแห่งใดแจ้งรายละเอียดหรือเหตุผลตามมาตรา8วรรค3อันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 150,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา54เจ้าของโรงงานควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา10หรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีที่สั่งตามมาตรา10ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา21ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทเจ้าของโรงงานควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา11วงเล็บ1หรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา11วงเล็บ1ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา22ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทมาตรา56เจ้าของโรงงานควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา11วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บ5หรือมาตรา15หรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา11วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บ5หรือมาตรา15ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา22ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทมาตรา57เจ้าของโรงงานควบคุมผู้ใดรับรองผลด้านการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา13วงเล็บ1หรือวงเล็บ2อันเป็นเท็จหรือเจ้าของอาคารควบคุมผู้ใดรับรองผลด้านการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรา13วงเล็บ1หรือวงเล็บ2ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา22อันเป็นเท็จหรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมผู้ใดรับรองข้อเท็จจริงตามมาตรา14วงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บ6อันเป็นเท็จหรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคารควบคุมผู้ใดรับรองข้อเท็จจริงตามมาตรา14วงเล็บ3วงเล็บ4หรือวงเล็บ6ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา22อันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา58ผู้ใดไม่ส่งเงินเข้ากองทุนหรือส่งเงินเข้ากองทุนไม่ครบตามจำนวนที่ต้องส่งตามมาตรา35มาตรา36หรือมาตรา37ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง10ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา59ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา47วงเล็บ2ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาตรา60ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคลกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นสรุปการเพิ่มขึ้นของประชากรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วทำให้มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นในขณะที่พลังงานมีจำกัดและขาดแคลนจึงมีการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่ออนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการจัดทำกฎหมายอนุรักษ์พลังงานที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลส่งเสริมให้อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมอนุรักษ์พลังงานด้วยการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักของการอนุรักษ์พลังงานคือโรงงานควบคุมอาคารควบคุมและผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน